สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Mesco Pop Eye แหมตัวนี้ผมค่อนข้างจะภูมิใจนำเสนอมากครับเพราะว่าดูการ์ตูน Pop Eye ตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็ Mesco ก็จัดให้นะครับเป็นสินค้าปกตินะฮะมาในกล่องแบบปกติด้านหน้ามีรูป Pop Eye ที่เราคุ้นตากันนะครับที่ตัวหนังสือ Pop Eye นะครับก็จะมีรูปสมอเรืออยู่ด้วยครับแล้วก็ที่หน้า Pop Eye นะครับที่โลโก้เนี่ยจะเป็นสีมันๆแต่แบ็คกราวด์จะเป็นสีด้านครับสลับกันสวยดีเหมือนกันนะครับด้านข้างก็มีรูปสมอเรือครับแล้วก็ด้านหลังครับก็เป็นรูปอาร์ตสวยๆของ Mesco แล้วก็บอกว่าในกล่องนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งเยอะมากเลยล่ะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันครับผมยากหน่อยต้องค่อยๆดึงนะฮะอึ๊บออกมาแล้วนะครับด้านหลังก็จะมีรูปนี่ครับสัญลักษณ์ของ Mesco ด้านหน้าก็จะเห็นเป็นสินค้าข้างในกล่องครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับแกะออกมาแล้วนะครับ Mesco Pop Eye ของเราตัวนี้ทำไมแขนมันช่างล่ำได้ขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ฮะปกคอเสื้อเนี่ยจะเป็นผ้าแบบสักหลาดนะครับก็จะดูหนาๆหน่อยนะครับเป็นกลาสีเหลืองนะครับตัวเสื้อผ้าเป็นสีดำกางเกงยีนนะฮะแล้วก็ที่ใบหน้าของลุง Pop Eye เนี่ยนะครับดูดุแล้วก็ดูใจดีผสมกันนะฮะแต่ว่าจะเห็นว่าที่รอยย่นต่างๆบนหน้าเนี่ยเขาเพ้นท์มาได้ดีมากเลยล่ะครับแววตาก็มีเงาในลูกตาด้วยนะฮะชายนี่ใช้ได้นะครับผมแล้วก็โดยรวมถือว่าโอเคเลยแล้วก็ที่แขนครับไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมนะครับคือเขาเพ้นท์มาเนี่ยมีความเป็นเนื้อหนังมากเลยล่ะครับคือจะเห็นมันเป็นเนื้อคนจริงๆมีการแบบตกกระนิดหน่อยเหมือนผิวฝรั่งอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็มีแทททูสมอเรืออยู่ที่ด้านข้างทั้ง2ด้านนะแขนทั้ง2ข้างนะครับจะเห็นว่ามีแทททูอยู่มีรอยสักนะฮะแหมสวยจริงๆนะครับแล้วก็กางเกงครับเป็นกางเกงยีนผ้าเหมือนกางเกงยีนเลยนะครับและเมื่อถกขากางเกงขึ้นมาครับก็จะเห็นว่านี่ฮะรองเท้าก็เป็นแบบรองเท้าบูทนะฮะเป็นบูทสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีการถมสีดำนะครับก็สวยมากๆเลยล่ะครับต่อมาเรามาดูที่ส่วนอื่นกันนะครับเป้ากางเกงนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งแต่อย่างใด คือเขาก็มีการแบบทำเหมือนเป็นรอยกระดุมมาให้นะครับซึ่งไม่ได้มีกระดุมจริงเนาะนะครับก็ละเอียดมากๆเลยตัวเสื้อก็เหมือนกันครับก็มีการเหมือนกับปริ้นลายกระดุมเข้าไปนะครับซึ่งมองไกลๆก็จะเหมือนเป็นกระดุมจริงๆนะฮะเอาละเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับคอของ Pop Eye นะครับจะเล็กๆแบบนี้นะครับแยกส่วนกับหัวนะครับทำให้ขยับซ้ายขวาได้แบบนี้ก้มเงยได้เยอะหน่อยนะครับประมาณนี้ครับก็หมุนได้เยอะเลยนะฮะต่อมาแขนครับกางได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็แขนไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับหัวไหล่ค่อนข้างฝืดมากนะครับแล้วก็ส่วนศอกครับเป็นซิงเกิลจอยเท่านั้นนะครับแต่ก็โอเคแล้วก็ข้อมือขยับได้เยอะเหมือนเดิมครับหมุนได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็มีข้อต่อตรงใต้ราวนมนะครับทำให้ขยับตรงใต้ราวนมได้แล้วก็ทำแอปครันช์ได้แบบนี้เงยได้ประมาณนี้ครับตรงเอวขยับได้แบบนี้นะครับขาเตะขาไปข้างหน้าได้ประมาณนี้นะฮะกางเกงไม่ได้ล้างมากเตะไปขาข้างหลังได้แบบนี้นะครับแล้วก็ต้นขามีจุดขยับส่วนเข่านะครับเป็นดับเบิลจอยครับผมส่วนข้อเท้าขยับได้ประมาณนี้ครับก็ขยับได้เยอะตามปกติของ Mesco เลยนะครับบอดี้เนี่ยแน่นมากเลยฮะและนี่ก็เป็นของที่แถมมาในกล่องครับโอ้โหดูเยอะใช่ไหมล่ะครับแต่ละชิ้นนี่ก็แบบว่ามีของแถมมาลูกเล่นเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ฐานก่อนนะครับอ๋อด้านหลังก็จะเป็นถุงใส่อุปกรณ์นะฮะแล้วก็ฐานมาในสีกรมท่านะครับแล้วก็มีโลโก้สมอเรือแล้วก็สแตนตัวจับนะครับและด้านหลังที่เพิ่งล้มไปนะครับก็เป็นกระเป๋านะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูครับว่าเป็นรายละเอียดอย่างไรนะฮะแล้วก็นี่ครับก็คือเสื้อโค้ทสีดำนะครับต่อมาด้านหน้าก็เป็นไพป์นะครับมี3คู่ด้วยกันเป็นแบบที่มีควันออกมากับไม่มีควันนะครับอันนี้ต้องขอเตือนน้องๆหนูๆนะครับว่าการสูบบุหรี่หรือว่าการสูบไพป์ซิก้าอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอย่าลอกเลียนแบบครับเพราะว่า Pop Eye เป็นการ์ตูนที่สร้างเมื่อสมัยแบบปี60นะฮะเก่าแก่มากนะครับคนโบราณก็ชอบสูบบุหรี่นะครับเราคนรุ่นใหม่เรามากินผักขมกันดีกว่าครับนี่ครับคือของที่แถมมาก็เป็นผักขมนะครับผักขม2กระป๋องนะครับแบบแรกคือแบบที่ยังไม่บีบบุบแบบที่ผมจับอยู่นั่นเป็นแบบที่บุบแล้วมีผักขมเล็ดลอดออกมานะครับป๊อปอายกินผักขมและแข็งแรงนะครับน้องๆหนูๆก็ต้องเอาแบบอย่างนะครับแล้วก็มีมือแถมมาให้ทั้งหมด2คู่ด้วยกันแล้วก็1ข้างนะครับต่อมา
หมวกครับแถมมาให้ทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับ3แบบเลยนะฮะเป็นหมวกแบบกะลาสีเรือ2แบบแล้วก็เป็นหมวกแบบคล้ายๆไหมถักพรมอะไรเงี้ยนะฮะก็ต่อมาครับอันนี้เป็นคล้ายๆกล้องดูดาวกล้องส่องทางไกลอย่างงี้ดีกว่านะฮะแล้วก็อันนี้สามารถยืดหดได้นะครับแต่ผมส่องดูแล้วมันตันนะฮะส่องไม่เห็นนะ ต่อมาครับเป็นคอมพาสเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยเข็มทิศนะฮะพับได้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่แถมมาอีกหน้านึงครับหน้าแบบแยกเขี้ยวแบบเฮ้ยกำลังจะมีเรื่องอะไรประมาณนั้นล่ะครับเพ้นท์มาได้ดีเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ซิก้าใส่ไปป์กันดีกว่านะครับว่าเขาใส่อย่างไรนะฮะตรงที่ปากเนี่ยจะเห็นว่ามีรูอยู่นะครับแล้วเราก็เอาไปป์เนี่ยครับเข้าไปจิ้มเข้าไปเลยนะฮะแต่ว่าจิ้มเบาๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะหักได้รูมันจะค่อนข้างชี้ลงมานิดหน่อยนะครับอย่าไปฝืนจิ้มเข้าไปตรงๆเดี๋ยวหักนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาใส่แบบมีควันดีกว่าเนาะนะฮะจึ๊กเข้าไปนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับเราใส่ให้ระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าไปฝืนมานะฮะเดี๋ยวหักคาและยุ่งเลยนะครับต่อมาครับหมวกแต่ละใบครับมีแม่เหล็กฝังอยู่นะครับแล้วก็ในหัวของป๊อปอายก็มีแม่เหล็กด้วยทำให้เวลาใส่หมวกเข้าไปปุ๊บแค่วางปุ๊บก็ติดปั๊บเลยแหละครับไม่ต้องมีการแบบดันให้เข้าล็อกอะไรนะฮะวางปุ๊บติดปั๊บดังนั้นเนี่ยหมวกของป๊อปอายเนี่ยจะสามารถวางได้ในหลายแง่มุมในหลายมุมคือจะวางแบบปิดหน้าหน่อยปิดตาข้างซ้ายนิดนึงเลิกไปข้างหลังหน่อยก็ได้คือไม่หลุดง่ายๆครับคือเรียกว่าโอเคเลยนะฮะเนี่ยฮะสุดยอดเลยครับคือแบบผมคิดไม่ถึงจริงๆนะครับตอนแรกนึกว่าไม่มีแม่เหล็กล่ะผมก็ดันใส่เข้าไปปรากฏว่ามันเหมือนกับมันไม่มีปกติถ้ามันต้องฝืนต้องดันเนี่ยมันจะต้องติดง่ายใช่ไหมครับแต่นี่คือเหมือนกับว่าไม่ต้องฝืนต้องดันคือแค่วางเฉยๆก็ติดแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าจะสามารถวางหมวกได้หลายแบบมากเลยล่ะครับต่อไปเป็นแบบที่3นะครับนี่เป็นหมวกแบบว่าไหมนะไหมพรมใช่ไหมครับไหมถักอะไรอย่างงี้นะฮะผมถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะครับต่อไปครับเรามาแกะกระเป๋ากันเลยดีกว่าครับกระเป๋านะครับก็จะมีเขียนคำว่าป๊อปอายไว้นะครับแล้วก็นึกภาพเหมือนเป็นกระเป๋าที่เหมือนกระเป๋านักมวยกระเป๋าอะไรเงี้ยฮะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับด้านล่างก็มีแบบวัสดุเป็นคล้ายๆผ้าสักหลาดเล็กๆนะฮะแล้วก็ข้างบนก็มีเชือกร้อยไว้ซึ่งเชือกที่ร้อยไว้เนี่ยต้องระวังจะหลุดนะฮะก็ไม่มีอะไรก็สามารถใส่ของได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะต่อมาครับเสื้อแจ็คเก็ตครับผมค่อยๆถอดออกมานะฮะโอ้โหสวยมากเลยครับแจ็คเก็ตตัวนี้นะฮะแจ็คเก็ตตัวนี้ไม่ใช่แจ็คเก็ตหนังนะครับเป็นผ้าแบบนิ่มๆนะผมไม่รู้ว่าใช้ชื่อว่าอะไรนะครับผ้าชนิดนี้แต่มันไม่ใช่หนังนะครับแล้วผ้าก็ยังนิ่มๆเหมือนเป็นนึกภาพเหมือนเป็นสเวตเตอร์อะไรเงี้ยครับเมืองหนาวฮะเสื้อโค้ทเมืองหนาวอย่างเงี้ยครับฟิลนั้นนะฮะแล้วสามารถเปิดออกมาได้เมื่อเปิดเสื้อออกมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามีตีนตุ๊กแกอยู่ด้านนึงนะฮะซึ่งตีนตุ๊กแกเนี่ยก็สามารถติดกับเสื้อชนิดนี้ได้อย่างดีเลยนะครับแต่ว่าผมกังวลมันเป็นข้อเสียนิดนึงเหมือนกันนะฮะคือตีนตุ๊กแกเนี่ยเมื่อมันเกี่ยวเสื้อแบบนี้เรื่อยๆสมมุติเราเปิดเข้าเปิดออกบ่อยๆเนี่ยทีนี้ตรงบริเวณที่มันโดนตีนตุ๊กแกบ่อยๆนะครับถ้าเปิดปิดเยอะๆเนี่ยมันจะรุ่ยพอมันรุ่ยแล้วมันก็จะติดไม่ได้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแล้วก็นี่ครับมีลวดนะครับคล้องตรงคอเสื้อไล่ลงมาจนถึงตรงบริเวณที่ติดกับตีนตุ๊กแกด้วยเลยนะครับคือถือว่าดัดได้อิสระเลยล่ะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเอาแจ็คเก็ตใส่เข้าไปดีกว่าครับถอดมือก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปตอนแรกผมก็เป็นกังวลว่าเอ๊ะมันจะใส่ได้ไหมเพราะว่าแขนป๊อปอายเนี่ยใหญ่มากนะครับก็ค่อยๆลองยัดดูนะครับใจเย็นๆนะฮะอย่าไปฝืนมันมากนะครับค่อยๆนะครับเพราะว่าแจ็คเก็ตผ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นผ้าที่อ่อนนะครับมันก็จะยืดนิดนึงอะฮะแต่ว่ามันจะบางหน่อยดังนั้นมันก็อาจจะมีโอกาสเสียหายง่ายนะครับอย่างที่บอกต้องระมัดระวังนิดนึงครับเล่นของเล่นชุดผ้ายิ่งเป็นสเกล1ต่อ12ด้วยเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับบางท่านเพิ่งแบบเหมือนกับว่าย้ายมาจาก Marvel Legend เนาะก็อันนี้มันเป็นพลาสติกล้วนๆเลยมันก็จะแบบทนไม้ทนมือหน่อยนะฮะแต่ว่ามาเล่นเมสโก้ก็อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับนี่ครับก็ต้องค่อยๆนี่ผมไม่ได้ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดอะไรนะครับก็จะเห็นว่าผมค่อยๆยัดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเลิก
แขนขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเห็นบางท่านเนี่ยโหดึงขึ้นไปเลยมันก็อันตรายนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะฮะต้องค่อยๆจัดครับเพราะว่าพอเสื้อมันซ้อนกันปุ๊บมันก็จะติดอยู่ข้างในเนาะอะไรประมาณนี้ครับผมลุงป๊อปอายของเราหล่อแล้วอ่ะนะฮะดูดีเลยทีเดียวครับแล้วก็ใส่หมวกไหมพรมครับน่าแหมเข้ากันจริงๆครับชุดนี้ยังหล่อเลยครับเอาล่ะต่อไปเรามาเปรียบเทียบไซส์กันครับลุงป๊อปอายของเราก็จะเตี้ยกว่าตัวอื่นในเมสโก้นะครับก็จะเห็นว่าเตี้ยกว่าทั้งซูเปอร์แมนแล้วก็อะควาแมนครับต่อมาเทียบกับอะควาแมนแมทเทลแล้วก็มาร์เวลลีเจนไซคลอปครับทั้ง2ตัวก็จะสูงกว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสเกลของป๊อปอายนะครับผมกล่าวโดยรวมนะครับตัวนี้เป็นฟิกเกอร์ที่ผมเรียกว่าเป็นฟิกเกอร์ม้ามืดนะฮะที่หลายๆคนตอนที่เปิดพรีออเดอร์หลายๆคนแบบเอ๊ะไม่สนใจไม่ซื้อดีกว่ากลัวว่าเดี๋ยวแบบซื้อตัวนี้ตัวเดียวแล้วจะไม่มีตัวอื่นออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยไม่ซื้อนะครับแต่ว่าเมื่อสินค้าตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็น Talk of the Town เลยครับเพราะว่าของแถมที่แถมมาลูกเล่นต่างๆที่ให้มาสามารถเล่นได้หลากหลายเนี่ยนะครับทุกคนก็แบบอุ้ยตามหากันว่าแบบเอ๊อยากได้นะอย่างนี้ฮะป๊อปอายเนี่ยเอาไปเล่นกับอะไรก็ได้นะครับอย่างนี้ผมเอามาต่อยกับ Mortal Kombat อย่างเงี้ยคนละเรื่องกันเลยนะครับแต่ก็ยังสามารถทำได้นะครับนี่เห็นไหมฮะป๊อปอายกินผักขมแล้วก็มีแรงสู้กับชาวขานได้เลยนะก็เวอร์ไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เล่นสนุกมากครับเป็นฟิกเกอร์ที่ผมยอมรับว่าเล่นมันมากแล้วก็มีของแถมมาหลากหลายนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับก็อยากจะแนะนำนะครับหลายๆท่านที่กำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะเก็บป๊อปอายดีไหมนะครับตัวนี้มีติดบ้านไว้ไม่เสียหายครับเพราะว่ายิ่งเราได้เคยดูการ์ตูนป๊อปอายมาตั้งแต่เด็กเนาะผมเชื่อว่าน่าจะได้ดูกันหลายเจเนอเรชันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่แบบวัย40ลงมาเนี่ยน่าจะได้ดูผมว่านะครับป๊อปอายก็เราก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับเขาพอสมควรแล้วครับก็ถ้าจะมีเก็บไว้ติดบ้านก็ไม่เสียหายใช่ไหมครับและสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoys.online by toys dd ครับและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ